ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวสยองกันมาบ้างเรื่องราวสยองต่อไปนี้นั้นจะเป็นเรื่องราวสยองที่ได้รับการยอมรับโดยรัฐบาลโดยเหตุการณ์นี้จะมีชื่อว่าเหตุการณ์ประหลาดจากร้านน้ำชาเก่าในฮ่องกงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี1989แม้ว่าในสมัยนั้นจะไม่มีระบบแอปพลิเคชันสั่งอาหารก็ตามแต่ผู้คนนั้นก็สามารถโทรสั่งอาหารให้มาเสิร์ฟถึงบ้านได้ซึ่งก็ได้มีร้านอาหารแห่งหนึ่งเขานั้นได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าว่าลูกค้านั้นต้องการข้าวหมูย่างพร้อมกับเส้นหมี่ผัดสลับ4ที่ซึ่งพนักงานในร้านก็รีบจด ENT และเขานั้นก็เตรียมพร้อมที่จะสลับไปส่งแม้ว่าถนนทนเดินนั้นจะพลุกพล่านแต่ไม่นานนั้นเขาก็มาถึงสถานที่จัดส่งจนได้สถานที่แห่งนี้นั้นเป็นบ้านหลังเก่าและโทรมเป็นอย่างมากไม่มีแม้กระทั่งชื่อบ้านที่ชัดเจนคนส่งอาหารใช้เวลาพอสมควรในการค้นหาสถานที่แห่งนี้หลังจากที่เขากดกระดิ่งเขาก็รออยู่หน้าประตูสักพักหนึ่งก็ปรากฏว่าไม่มีใครเปิดเขานะครับได้มองไปที่ป้ายที่ตกลงอยู่บนพื้นเอารู้ในทันทีว่าสถานที่แห่งนี้นั้นไม่ได้มีคนอาศัยอยู่มานานแล้วเขาอาจจะคิดว่าเขานั้นแค่มาส่งผิดที่เขานะครับจะได้ทำการตรวจสอบที่อยู่อีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรผิดปกติพอผ่านไปได้สักพักหนึ่งเขานั้นจึงตัดสินใจที่จะจากไปแต่ทันใดนั้นเองก็ได้มีเสียงดังมาจากข้างหลังประตูนั้นได้เปิดออกพอประตูเปิดออกนี่เองเขานั้นไม่ได้เห็นแสงสว่างที่ส่องมาจากข้างในเลยเขานั้นไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าคนข้างในนั้นได้บอกให้เขานั้นทิ้งอาหารไว้ที่หน้าประตูก่อนที่คนสั่งอาหารนั้นจะหยิบธนบัตรออกมายื่นให้ผ่านช่องประตูซึ่งคนส่งอาหารนั้นก็ไม่เห็นรูปร่างหน้าตาอีกฝ่ายชัดเจนมากนักเขานะครับจึงได้ทำการหยิบเงินเขาไม่พบปัญหาใดๆอาจจะแปลกไปสักหน่อยแต่การที่เขานั้นเป็นผู้ส่งอาหารมาหลายปีทำให้เขาไม่คิดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้พอเวลากลางดึกเมื่อร้านปิดนั้นเจ้าของร้านได้มานั่งนับเงินเจ้าของร้านตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าได้มีแบงก์กงเต้งนั้นปนอยู่ในธนบัตรด้วยซึ่งก็ทำให้เจ้าของร้านนั้นโกรธเป็นอย่างมากใครกันแน่ที่เป็นคนเอาแบงก์กงเต้งมาใส่ในนี้ซึ่งก็ไม่มีใครยอมรับเจ้าของร้านครับจะได้ทำการทิ้งแบงก์กงเต้งนั้นไปพอวันรุ่งขึ้นนะครับก็ได้มีคนโทรไปสั่งอาหารอีกทุกอย่างนั้นเหมือนเดิมทุกประการคนส่งอาหารได้มาที่บ้านหลังเดิมวิธีการส่งเงินให้นั้นก็คือแบบเดิมเลยเป๊ะๆพอคนส่งอาหารกลับไปเอาเงินให้แก่เจ้านายเจ้านายก็พบแบงก์กงเต้งอีกครั้งหนึ่งทำให้เขานั้นโกรธไปอย่างมากดังนั้นคนส่งอาหารนะครับจะได้เล่าให้แก่เจ้านายฟังว่าเหตุการณ์การส่งอาหารตลอดทั้ง2วันที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรเมื่อได้ยินดังนั้นเองครับผมเจ้านายจะได้ตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้ละกันถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นโทรสั่งอาหารอีกเมื่อไหร่แล้วก็เขาน่าจะไปดูด้วยตัวเองและอย่างที่คิดไว้ก็ได้มีการสั่งอาหารอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เจ้านายมาถึงด้วยตัวเองดูซิว่าใครนั้นกำลังเล่นละครอยู่เขานะครับได้รับเงินจากช่องประตูอีกเช่นเคยเจ้านายนั้นได้ทำการตรวจสอบอย่างรอบคอบพบว่าไม่มีสิ่งใดผิดปกติหลังจากกลับไปที่ร้านแล้วก็ได้เก็บเงินไว้คนเดียวพอถึงเวลาที่ร้านจะปิดเขานั้นก็ได้นับเงินเมื่อเห็นดังนั้นเองเจ้านายนั้นจึงรู้สึกกลัวเพราะนั้นเห็นได้ชัดว่าเงินที่เขาเก็บมานั้นก็คือดอลลาร์ฮ่องกงแต่ทำไมถึงเป็นแบงก์กงเต้งอยู่ตรงหน้าเขาเขาให้เจ้านายนั้นตกใจเป็นอย่างมากรีบแจ้งตำรวจตำรวจได้มาถึงบ้านที่เขานั้นมาจัดส่งอาหารอย่างรวดเร็วก็ปรากฏว่าณตอนนี้กิ่งนั้นได้หักไปแล้วตำรวจนั้นทำการเคาะประตูอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครตอบตำรวจจึงไม่มีทางเลือกอื่นจะไปที่ต้องบุกเข้าไปอย่างรุนแรงหลังจากที่ทำการเปิดประตูนั้นก็พบว่าประตูนั้นได้ถูกล็อกจากด้านในหลังจากที่พังประตูเข้าไปแล้วนั้นทำให้ทุกคนนั้นหวาดกลัวทุกคนนั้นได้เห็นร่างสี่ร่างกำลังเล่นไพ่นกกระจอกกันอยู่เห็นได้ชัดว่าคนเหล่านี้ได้ตายไปแล้วศพนั้นได้เหี่ยวเฉาไปแล้วแต่ปรากฏว่าที่บ้านนี้นั้นมีข้าวที่กำลังสดใหม่เนื่องจากว่าทุกคนตายไปนานแล้วและไข่กันที่เป็นคนกินอาหารเหล่านี้และจะทำการสืบสวนแล้วจะได้พิสูจน์ได้เลยว่าพวกเขานั้นเสียชีวิตมามากกว่า1สัปดาห์แต่จริงๆแล้วกลับพบว่าในท้องของพวกเขานั้นเพิ่งมีอาหารอย่างน้อย2วันนี้เองและแบงก์กงเต็กที่ให้มาก่อนหน้านี้นั้นก็เป็นลายนิ้วมือของผู้ตายคดีนี้แปลกประหลาดไปอย่างมากและแพร่กระจายไปทั่วทั้งฮ่องกงทั้งสื่อหลักก็คอยรายงานนี่เป็นเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเดียวที่ตำรวจนั้นเคยเปิดเผยซึ่งนักฮวงจุ้ยนั้นก็ได้กล่าวมาประมาณว่าอาคารเก่าหลังนี้นั้นทรุดโทรมไม่เคยเห็นแสงแดดเลยตลอดทั้งปีถ้าหากเกิดสถานการณ์วิกฤตแล้วก็จะทำให้ดวงวิญญาณนั้นไม่ไปไหนหรือแม้กระทั่งผู้ตายนั้นก็จะไม่รู้ว่าตายแล้วเสียด้วยซ้ำยังใช้ชีวิตตามปกติอยู่เพื่อนข้างบ้านนั้นยังได้เล่าอีกว่าหลังจากที่พวกเขาตายนั้นก็ยังได้ยินเสียงการเล่นไพ่นกกระจอกอยู่ในบ้านซึ่งสาเหตุการตายของพวกเขานั้นคือพวกเขานั้นได้ใช้ถ่านหินในการทำความร้อนในห้องทำให้พวกเขานั้นได้สูดควันพิษจนตายและเรื่องราวสยองในร้านน้ำชาฮ่องกงก็จบแต่เพียงเท่านี้โดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ